จากครั้งที่แล้วมีคำถามอะไรบ้างครับมีคำถามไหมมีครับอาจารย์ครับเชิญเลยครับถามเลคยรัคบรับสงสัยครับอาจารย์คราวที่แล้วอาจารย์สอนไอ้นอนโฮโมเจเนียสครับครับมันมีสมการหนึ่งที่สงสัยว่ามันโผล่มาได้ยังไงครับตอนที่เหมือนนิยามขึ้นมาว่าครูนะครับแชร์ได้ไหมครับอาจารย์ได้แชร์ดิเห็นไหมครับอาจารย์เห็นครับตรงเนี้ยครับอาจารย์สงสัยว่าไอ้ตรงโผล่มาได้ยังไงครับเดี๋ยวตอนนะแรกเราการนี้ก่อนแล้วเราก็อ้างตัวดิฟผลคูณตัวเนี้ยครับแล้วก็สงสัยว่าแล้วมาตรงนี้ได้ยังไงครับเดี๋ยวนะออั๋นอนี้คืออันนี้ใช่ไหมโอเค ลองแทนอันนี้เข้าไปอะฮะแทนเดี๋ยวนะถ้าหาด้วยทีบฝั่งนี้ดูของสัปดาห์ที่แล้วก่อนเพราะว่าดูในเทคเขาก็ไม่ได้บอกอะไรไว้เยอะครับเขาก็บอกแค่ใช่ครับบอกเหมือนอาจารย์ ก็เลยสงสัยว่ามาเข้ามายังไงทำไมอยู่ดี PFY ถึงเท่ากับ F dip Y ครับF ฝั่งนี้เดี๋ยวนะเพราะตอนแรกเราอ้ไาอ้งฝั่งนี้ครัต้บองเป็นศูนย์นะเดี๋ยวนะเหมือนจำได้ว่าวิคิแล้วอาจารย์สอนว่าอันนี้เป็นสมการตั้งต้นแล้วเราก็ใช่ ในฟอร์มสมการตั้งต้นครับพออ้างตัวนี้เสร็จปุ๊บตัวนี้ก็เลยเท่ากับตัวนี้ก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยตรงไอนี้้เนเีท่่ยากมัาบยังไงใช่ครับอันนี้มันจะเป็นกรณีถ้าแทนไปเดี๋ยวนะฮะแทนถ้าแทนไปสองฝั่งยังไงมันก็ต้องค้าง RF อยู่นะใช่ครับเราแฟกอ๋อเดี๋ยวนะเราแฟกเตอร์มาคูณใช่ไหม ใช่ครับเพราะว่าอ๋อสมการสมกตา้รนตั้งต้นอ่ะมันคือสมการนี้ใช่แล้วเราF มาคูณต่อเอา f มาคูณครับแล้วเราบอกว่าย้อนกลับไปหน้าเท็กซ์บุ๊กอีกทีหนึ่งแล้ว f เป็นอะไรนะเป็น integrating factor ซึ่งเทอม integrating factor ใช่ไหมถ้าเอาเทอมที่เป็น integrating factor เข้ามาคูณจัดรูปสมการใหม่มันจะเป็นยังไงมันก็ต้องเป็นสองเทอมที่เทียบกับ dy กับ dx ใช่ไหมตัว dx มันมาจากไหน dx มันมาจากนี่ไง y prime มันเป็น dy เทียบ dx ใช่ไหมครับแต่งมัั้นนก็คยังูตณิดไปแต่มันก็ยังติด IF ตัวนี้หรือเปล่าครับ
มันก็ย้ายมาเพราะ dx พอคูณปุ๊บมันต้องมาอยู่ทั้งสองฝั่งไหมคูณไปมันจะมาอยู่ทั้งสองฝั่งใช่ไหมครับเป็น f dy ใช่ไหมบวกด้วย p fy dx บวกเอ้ยเท่ากับ rf dx ใช่ไหมครับเพียงถ้าย้ายข้างอีกทีแป๊บนึงนะ0เพราะฉะนั้น f นี่เทียบ x เป็น f พรามจะต้องเท่ากับอันนี้เทียบ y y ก็จะออกมาเป็น t f y ส่วน r เป็น t f y เพราะฉะนั้นก็จะออกมาเป็น f prime โอเคเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีหนึ่งได้ครับอาจารย์วันนี้เรามาดูอันต่อไปก่อนนะครับอันต่อไปเนี่ยคืออะไรเป็น second order นะครับแต่ว่าเราก็ยังดูลิเนียเหมือนเดิมนะ y double prime เราบวกด้วย pเหมือนกับอันนั้นนะครับ p เป็นฟังก์ชันของ x เนาะแล้วก็เรามี qx y นะครับเท่ากับ r x ข้อสังเกตนะครับเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราคุยเหมือนกันต้องลองอะไรนะพวก r หนึ่งตัวเนาะตัว r ตัวนี้นะครับนะ q ตัวนี้นะครับแล้วก็ p ตัวนี้นะครับพวกนี้เป็นฟังก์ชันของ x ทั้งหมดนะครับโอเคไหมมันเป็น explicit function อยู่แล้วอ่ะก็เป็นฟังก์ชันของ x ไม่มี y ปนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็เหมือนกันนะครับที่เมื่อกี้ที่เป็นคำถามนะครับเดี๋ยวกลับมาดูใหม่เพราะว่าแต่ละเทอมเนี่ยมันจะเขียนเป็นฟังก์ชันนี้อยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นข้อสังเกตก็คืออะไรถ้าด้วยทีบเทียบ x นี่ตรงนี้มันจะกลายเป็นศูนย์ทันทีนะถูกไหมเอ้ยไม่ใช่เป็นศูนย์ถ้าด้วยทีบเทียบมันไม่ได้เป็นฟังก์ชันกับ y อ่ะเป็นฟังก์ชันกับ x นะครับด้วยทีบเทียบ x ก็ dr by dx เลยนะครับคราวนี้เราดูไอ้ตัว homogeneous ก่อนนะ homogeneous เนี่ยอยู่ในฟอร์มของ y double prime นะครับบวกด้วย px y prime บวก qx y เท่ากับ0นะครับคือไอ้เทอมหลังเนี่ยเป็น0เนาะคราวนี้ ทุกครั้งเลยเวลาเราทำอ่ะส่วนใหญ่แล้วเวลาเราเขียนเนี่ยเราเขียน px qx rx อย่างเงี้ยมันเยอะเยอะอ่ะบางทีเราก็เขียน p ธรรมดานะครับเหมือนเมื่อกี้ไออันที่เอามาคุยกันเมื่อกี้
เราก็จะเห็นว่ามันอะไรนะครับเราไม่เขียน p x q x อะไรอย่างนี้เนาะ r x นะเราเขียนเป็น p แล้วก็ r เลยนะครับเพราะเมื่อกี้ที่เราพูดถึงมันเป็นไอ first order นะครับมันก็มีแค่ตัวเดียวเนาะแล้วก็เป็น p term นี่ก็เป็นฟังก์ชันของ x อย่างเดียวนะไม่เป็นฟังก์ชันของ y หรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเป็นฟังก์ชันของ y เนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะกลายเป็น non linear ไปมันไม่ได้อยู่ในสโคปของลิเนียร์นะครับอ่ะคราวนี้ลองดูอย่างเช่น non homogeneous linear ODE นะครับหน้าตาเป็นไงอย่างเช่น y double prime บวก25 y เท่ากับอันนี้ไอตัวอย่างตามหนังสือนะครับถ้าใครมีหนังสือก็เปิดหนังสือดูก็ได้นะฮะแล้วเราก็ดูตามไปนะครับถ้าโฮโมเจเนียสนะครับโฮโมเจเนียสก็อันนี้นอนโฮโมเจเนียสนะโฮโมเจเนียสก็เป็นไง y พรามดับเบิลพรามบวก25 y อันนี้ก็โฮโมเจเนียสนะหรือเราจะมีพด y พรามด้วยก็ได้นะครับบวก5 y นี่ก็เป็นโฮโมเจเนียสนะครับครับนอนลิเนียหน้าตาเป็นไงนอนลิเนียยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าไอตัวคูณข้างหน้ามันมี y ปนอย่างนี้ก็เป็น non linear แล้วนะครับทำไมอันนี้เป็น non linear ฮะพจน์ไหนที่ทำให้เป็น non linear ครับy คูณ y ความครับทั้งสองพจน์เลยนะครับพจน์นี้ก็เป็น non linear นะครับพจน์นี้นะแล้วก็นอกจากพจน์นี้นะครับพจน์นี้ก็เป็น non linear ด้วยนะ y กำลังสองเนี่ยนะโอเคไหมก็เป็น non linear สองพจน์นะครับทีนี้ถ้าไปเรารู้ว่า p นะครับ p ตัวนี้นะครับแล้วก็ q ตัวนี้นะครับงั้นต้องไม่มี y ปนนะครับไม่ต้องไม่เป็นฟังก์ชันของ y เพราะว่าถ้ามันมีฟังก์ชันของ y ปนปุ๊บมันจะทําให้ทั้งเทอมเนี้ยกลายเป็น non linear เทอมหรือเทอมเนี้ยเป็น non linear เทอมไปนะครับก็ประมาณนั้นนะครับคราวนี้เหมือนเดิมก็คือว่าโซลูชันมันต้องอยู่ในฟอร์มไหนโซลูชันมันต้องอยู่ในฟอร์มของ y เท่ากับhx เหมือนเดิมนะครับ นะเป็นลิเนียเป็น first order second order third order อะไรก็แล้วกันฝั่งไอ solution ของ ODE มันก็อยู่ในฟอร์มนี้นะครับคือฟอร์มของอะไรครับ y เท่ากับ hx เนี่ยนะฟังก์ชันนี้นะทีนี้นะครับไอลักษณะของโซลูชันนะครับของไอลิเนียร์ ODE นะครับที่เป็น second order นะครับเราก็รู้ว่าถ้ามันอะไรนะมันมีโซลูชัน y เท่า hx แล้วก็ gx อย่างเงี้ยนะครับโซลูชันรวมมันก็จะเป็นอะไรมันก็เป็นคอมบิเนชันของมันนะครับเป็น y เป็นโซลูชันทุกตัวเอามารวมกันนะครับนะลองดูคราวนี้การที่จะแก้ปัญหามันได้เรารู้ว่าอะไรพอฟังก์ชันเท่ากับ y เท่ากับ hx เนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วมันจะมีค่าคงที่ปนอยู่ใช่ไหมมันมีค่าคงที่ c เข้ามาเหมือนตัวอย่างที่เป็นจำตัวอย่างโซลูชันของลิเนียร์ ODE ที่เป็น first order ได้ไหมครับที่มันมีอะไรอ่ะมีค่าคงที่พวกนี้ปนเข้ามาเนี่ยนะการที่เราจะกำหนดค่าคงที่นั้นได้เนี่ยครับเราต้องมีคอนดิชันอะไรครับเราต้องมีคอนดิชันอะไร
ในการจะรู้คอนดิชไอนั่นได้ว่าค่าคงที่มีค่าเท่าไหร่เราต้องรู้ initial value ใช่ไหมครับก็เพราะฉะนั้นปัญหาพวกนี้ก็เป็น initial value problem นะครับนะมี initial อะไรบ้างเนื่องจากเป็น second order นะเราก็ต้องมี2ค่านะครับอย่างเช่นมีค่า y x 0เท่า k 0นะครับ1อันแล้วก็ y prime x 0เท่ากับ k 1ยกตัวอย่างนะครับเป็น second order เราต้องการ condition นะครับ initial condition 2 condition ในการกำหนดนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีเทอมที่เป็นเทอมค่าคงที่เนี่ย2เทอมโผล่เข้ามานะครับลองดูตัวอย่างนะครับเรามีสมมุติเรามี y level prime บวก y เท่ากับ0นะครับแล้วก็มีคอนดิชันว่า y 0เท่ากับ3แล้วก็มี y prime 0เท่ากับลบ 0.5 อย่างนี้นะครับโซลูชันมันหน้าตาไงครับ y double prime บวก y เท่ากับ0เนี่ย general solution มันเป็นไงคำตอบทั่วไปเป็นไงฮะหน้าตาฟังก์ชันเป็นไงทำไมเงียบกันหมดจากครั้งที่แล้วเป็นไงฮะลองแยกเป็นมันเป็น second order ใช่ไหมเราแยกเป็น first order 2อัน ลองดูนะครับสมมุติว่าเราพิจารณาจาก cos x ก่อน cos xดับเบิลพรามของพรามของ cos x เท่ากับเท่าไหร่ครับลบ cos หรือเปล่าครับเท่ากับเท่าไหร่นะลบ cos หรือเปล่าครับลบ cos แล้วอันนี้cos x นะครับพรามเป็นลบ cos เหรอดับเบิลพามไม่ใช่หรอครับแล้วดับเบิลพามเป็นอะไรอ๋อถ้าพามเดียวเป็นลบไซน์ครับถ้าดับเบิลพามเป็นลบคอสจะปะลบไซน์นะครับแล้วดับเบิลพามเป็นอะไรครับลบคอสครับลบคอสนะครับเพี้ยนลองแทนไปดูครับมันสอดคล้องไหมเราจะเห็นว่า y เท่ากับ cos x เนี่ยเป็นโซลูชันใช่ไหมใช่ไหมครับ y เพราะงั้น y เท่ากับ cos x เนี่ยเป็นโซลูชันของถูกไหมเป็น y เท่ากับ cos x ตัวเดียวป่ะมีตัวอื่นอีกไหมครับแล้ว sin ล่ะใช่ไหมไซใช่ไหมครับ ถ้าไซถ้าฟังก์ชันไซ x อ่ะไซ x cos x อ่ะครับเฮ้ยไม่ใช่ cos x ไซ x พรามล่ะครับเท่ากับอะไรได้ cos ครับได้ cosแล้วดับเบิลพรามล่ะครับเดเรทีฟของคอสจริงๆได้ครับผมลบซาเอ็กครับผมลบซาเอ็กลบซาเอ็กนะครับแล้วลองแทนกลับเข้าไปดูครับสอดคล้องไหมแทนกลับเข้าไปดูครับสอดคล้องไหม
สอดคล้องครับผมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า y 2เท่ากับ sin x อันนี้ก็เป็นโซลูชันถูกไหมถูกไหมครับทั้ง y 1 y 2เนี่ยเป็นโซลูชันของอันนี้ทั้งหมดนะใช่ไหมครับโอเคไหมแล้ว y 1เท่า cos x y 2เท่า sin x อย่างเดียวหรือเปล่าสมมุติผมเอาค่าคงที่มาคูณนะครับเป็น y 1เท่ากับ y 1เท่ากับ c 1 cos x อันนี้สอดคล้องไหมครับy prime เท่ากับเท่าไหร่ y double prime เท่ากับเท่าไหร่ y prime ก่อนก็ได้ y prime เท่ากับเท่าไหร่สรุปครับสรุปมันยังไม่ได้ยินเสียงเลยเท่ากับ c 1ลบ sin ครับลบ c 1 sin ถ้าเราบอก c 1ลบ sin มันก็ต้องเป็น c 1ลบ sin อย่างนี้แบบไหน แบบอาจารย์แบบบนนะโอเคเราไว้ในวันปลายมาครับได้อะไรลบ C 1 cos ครับลบ C 1 cos x นะครับเพราะฉะนั้นไอ้สมการตั้งต้นของเราคือ y double prime บวก y เท่ากับ0เนี่ยสอดคล้องไหมสอดคล้องนะโอเคเพราะฉะนั้น solution general solution แบบแรกคือก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับส่วนลองมาดูพิจารณา y 2เนี่ยมันก็เทียบเคียงกันได้ y 2น่าจะ c 2 sin x คือเอาค่าคงที่อะไรมาคูณเนี่ยมันก็ยังเป็นโซลูชันอยู่ถูกไหม นะครับคราวนี้อะไรอ่ะทั้งคู่เป็นโซลูชันนะครับมันก็ y เนี่ยที่เป็นโซลูชัน general solution เนี่ยมันก็ควรจะเป็น c 1 cos x บวก c 2sin x อย่างนี้เลยถูกไหมเพราะว่าลองดู y prime เท่าไหร่ y prime เท่ากับลบ c 1 sin x บวก c 2อะไรครับเดเรวทีฟของ sin เป็นอะไร cos ถูกไหม y double prime เป็นอะไรครับลบ c 1 cos นะครับลบ c 2 sin ใช่ไหมครับอันนี้แทนกลับเข้าไปก็จะเห็นว่ามันก็สอดคล้องแล้วก็ลบกันเท่ากับ0ถูกไหมครับหายไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าโซลูชันของเราหน้าตาอย่างนี้นะโอเคไหมแต่คราวนี้เมื่อกี้ เราคุยกันแล้วว่าเราอยากรู้ค่าเนี่ย C1 C2 เท่าไหร่เราก็ต้องมี initial condition กำกับถูกไหมครับอันนี้ initial condition ที่เราจะต้องการนะครับเราก็ต้องมี2 condition เพราะว่าอะไรเพราะมันมี2ตัวแปรถูกไหมมันมีอุ๊ยเพราะมันมี2ตัวแปรถูกไหมครับมันมีตัวแปรที่1 c 1ตัวแปรที่2คือ c 2ถูกไหมเพราะฉะนั้น condition ที่เราเขียนไว้ว่า y 0เท่ากับ3แล้วก็ y prime0เท่ากับลบ 0.5 นำไปสู่อะไรฮะการหาค่า C1 C2 เท่าไหร่ครับใครดีผู้พรคงครับครับ C1 C2 เท่าไหร่ C1 เท่ากับ3ครับC2 ลบ 0.5 C1 เท่ากับ3 C2 เท่ากับ 0.5 นะครับครับก็เป็นคำตอบฮะอะไรนะลืมเครื่องหมาย C2 เท่าไหร่นะลบ 0.5 ใช่ครับใช่ไหมครับครับนะก็เพราะฉะนั้นคำตอบนะครับก็เป็นอะไรครับเป็น y เท่ากับ3 cos x
ลบ 0.5 sin x นะครับซึ่งคำตอบนี้ แน่นอนคำตอบนี้เปลี่ยนไปได้ไหมเปลี่ยนไปได้ถ้า initial condition เปลี่ยนไปนะครับนะถ้า initial condition ที่ให้ไว้ตรงนี้เปลี่ยนไปก็ฟังก์ชันนี้ก็เปลี่ยนไปนะครับนะเพราะงั้น general solution ของเรานะครับเราไม่ได้มันก็อยู่ในฟอร์มที่มันเป็นอะไรครับมันเป็นค่าคงที่ติดไว้อย่างนี้นะครับซึ่ง particular solution ของเรานะครับต้องมีไอ initial condition ก่อนนะครับถึงเราจะรู้ว่า solution ของเราเป็นยังไงนะครับคราวนี้ถ้าเรามีนะครับฟังก์ชันหน้าตาอย่างนี้นะ x 2ลบ x y ครับนะครับแล้วถ้าเรามีโซลูชันอยู่นะครับแค่1โซลูชันจำได้ไหมเมื่อกี้ไอ้เซตนี้ฟังก์ชันนี้เมื่อกี้มี2โซลูชันใช่ไหมฟังก์ชันเนี้ยมี2โซลูชันใช่ไหมครับคือตัวแรกคือตัวนี้ใช่ไหมครับตัวที่2คืออันนี้นะครับคราวนี้สมมุติว่าเรารู้1โซลูชันนะครับยกตัวอย่างฟังก์ชันไอ้ ODE นี้นะครับอันนี้เป็นลีเนียร์นะเพราะว่าเทอมนี้ไม่มี y ปนนะครับเทอมนี้ไม่มี y ปนนะครับก็สมมุติว่าเรารู้ว่า y 1เท่ากับ x นะครับเราจะหาโซลูชันที่เหลือได้ยังไงนะครับก็สมมุติ y 1ถ้า y 1เท่ากับ x เนี่ย y 1พรามจะเท่าเท่าไหร่ครับวัสุพลฮะ y 1พรามเท่าเท่าไหร่1หรือเปล่าใช่ครับแน่นอนฮะมันเทียบ x อ่ะนะแล้ว y 1ดับเบิ้ลพรามเท่าเท่าไหร่0ครับ0นะครับคราวนี้เป้าหมายของเราคือเราจะหาจะลอกโซลูชันนะครับเรารู้โซลูชัน1โซลูชันของมันนะครับคราวนี้ y 1นะครับกำหนดให้ y นะครับเท่ากับ u y 1นะครับซึ่ง y 1ของเราคือ x ใช่ไหมเข้ากับ u x เนาะงั้น y พรามเท่าเท่าไหร่ครับ y พรามก็ u พราม xบวก u ใช่ไหมครับอันนี้ดิฟหน้าหลังเนาะก็เป็น u พราม x แล้วก็ u กับ x พรามก็เป็น1นะแล้ว y ดับเบิ้ลพรามเป็นอะไรฮะหาด้วยทีบตัวนี้ต่อด้วยทีบตัวนี้ต่อนะครับคราวนี้มันเท่ากับเท่าไหร่ฮะก้อนแรกเป็นอะไร derivative ของ u prime x ก็เป็น second order derivative ของ u นะครับ u double prime เนาะ x บวกด้วย u prime ถูกไหมเพราะ x มัน derivative มันเป็น1นะครับแล้วก็ u ตัวนี้ก็หา derivative นะครับก็จะได้เป็น u prime เหมือนกันเรามี u prime 2พจน์ก็บวกกันนะครับก็เป็น2 u prime นะแล้วเอาทั้งหมดนี้นะครับแทนกลับเข้าไปนะครับจะได้อะไรฮะ y พรามของเราก็เป็น
y ของเราเป็นอะไรครับเป็น ux นะเท่ากับ0จัดรูปใหม่นะครับจัดรูปใหม่ได้เป็นอะไรครับกดหน้าเหมือนเดิมนะครับเป็น x 2ลบ x u ไพรม์ x บวก2 u ไพรม์นะครับไอ้กดหลังเนี่ย u x ตัดกันเนาะ u อันนี้คูณ x กับ u x เนี่ยนะเครื่องหมายตรงข้ามกันนะครับก็ตัดกันเรามีพจน์หน้านะครับตัวนี้อยู่แล้วก็พจน์หลังเรามี u พรามอยู่นะครับจัดรูปใหม่ จัดรูปใหม่นะครับก็จะได้เป็น x กำลัง2ลบ x u double prime บวก x ลบ2 u พรามเท่ากับ0นะครับจากนั้นนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวอาจารย์หาผ้ามารองโต๊ะแป๊บหนึ่งโอเคจับแล้วมันเขียนไม่สะดวกก็อะไรนะครับนี่พอกำหนด v u พรามนะครับแล้วก็แทนไปนะครับเราจะอยู่ในรูปของเมื่อกี้ x กำลัง2ลบ x ใช่ไหมครับ v พรามนะเพราะว่ามันเป็นตรงนี้มันเป็น u double prime อยู่นะพอกำหนดไอ้ v เท่ากับ u พรามนะ u double prime ก็เป็น v พรามใช่ไหมครับแล้วก็พจน์ที่2ก็เป็นอะไรฮะอุ้ยบวกด้วย x ลบ2นะครับ v เท่ากับ0เราแยกนะครับแล้วก็ทำไงครับย้ายข้างนะครับ v พรามมันก็คือ dv by dx ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขียนไปก่อนแล้วกันเนาะนี่ก็เป็น x กำลัง2ลบ x dv by dx บวกด้วยx ลบ2 v เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มี dv นะแล้วก็เอา v หารตลอดนะครับแล้วก็ย้ายนี่ไปก็เป็นอะไรครับเป็นลบ x ลบ2ส่วนด้วย x กำลัง2ลบ x นะแล้วก็เมื่อกี้ dx ลืม dx ไปแล้วอ่ะ
เคก็อยู่ในฟอร์มนี้นะครับซึ่งคราวนี้เราก็จะเห็นว่าเทอมนี้นะครับเราก็สามารถอินทิเกรตได้นะครับเทอมนี้เราก็อินทิเกรตได้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเหลือแค่ x แล้วนะฮะ x x x ไม่มี v เข้ามาปนนะครับเพี้ยนฝั่งซ้ายมือเป็นไรครับเชียร์พลครับครับผมฝั่งซ้ายมือเป็นไรฝั่งซ้ายมือเป็นลอน v ครับผมโอเคนะครับแล้วก็ฝั่งขวามือเป็นไรบ้างกฎนี้มันต้องแยกตัวประกอบก่อนใช่ไหมครับมันต้องแยกเทอมก่อนนะครับแยกไปเป็น1ลบ x ลบ1นะครับลบ2ส่วน x dx นะครับเพราะฉะนั้นพจน์แรกครับเป็นไรครับพจน์แรกพจน์แรกเป็นไรครับพจน์แรกเนี่ยพจน์แรกที่เป็นอุ้ยแยกแล้วกันนะ dx ส่วน x ลบ1ใช่ไหมครับลบ2 dx ส่วน x พจน์แรกต้องทำไงครับพจน์แรกจากที่เขียนเป็น dx อย่างนี้เราก็เขียนเป็นอะไรครับ dx ลบ1ได้เหมือนกันถูกไหมต้องเท่ากันแน่นอนใช่ไหมครับเพราะว่าพอแจกเข้าไปแล้วมันเป็น dx ลบ0ก็คือ dx นั่นเองนะครับ dx ลบ1เนาะส่วนฝั่งอีกเทอมหลังเทอมหลังคือเทอมนี้มีเทอมนี้ก็ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรครับเป็นอะไรครับเชียร์พลฮะไอ้หมายถึงฝั่งขวาหมดเลยใช่ไหมได้เป็นลอน x ลบ1ครับผมแล้วก็ลบด้วย2ลอน x บวก4ครับครับลบ2ลอน x ครับผมใช่ครับแล้วก็บวก4ครับบวก4ครับผมเข้าห้องที่โอเคใช่ครับนะครับรวมเข้าห้องที่ทั้งหมดไว้เข้าไว้ด้วยกันนะครับนะแล้วค่อยแทนกลับเนาะเพราะว่า v ตัวนี้มันไม่ปรากฏในอะไรนะในของจริงถูกไหมเพราะงั้น v เมื่อกี้มันคืออะไร v เมื่อกี้คือ u พรามv คือ u พรามแล้ว u ของเราคืออะไรเมื่อกี้ u เท่ากับอะไรมันเขียนตรงนี้แหละ u เท่ากับเท่าไหร่ที่เราตั้งไว้คืออะไรครับ y เท่ากับ ux ใช่ไหมเพราะว่าเราตั้งไว้ว่า y เท่ากับ ux ใช่ไหมครับงั้นแทนกลับเข้าไปเป็นไงครับเราต้องแทนกลับนี่ใช่ไหมเพราะล็อก v ตัวนี้มันไม่ได้มีอยู่จริงใช่ไหมครับมันเป็นล็อกของ u พรามคืออะไรต่อจะคิดยังไงจะคิดยังไงครับสรุปครับคิดยังไงดีเอากลับไปแทนป่ะครับอาจารย์แล้วกลับไปแทนยังไง เรามี y เท่ากับ ux เรามี v เท่ากับ u พรามเรากำลังหาล็อก v คิดไงฮะเอา y เท่ากับ ux ไปดิฟให้เป็น u ดิฟก่อนนะครับแล้วก็ไปแทนตรง v เท่ากับ u ดิฟแล้วก็กลับไปแทนตรงลอน v ครับครับก็ใช่ฮะ ก็จะได้นะครับแทนกลับไปก่อนแล้วก็หามาก็อยู่พรามเท่าไหร่นะเราก็แทนกลับไปนะครับเราก็สามารถหาคำตอบได้นะครับคราวนี้ถัดไป homogeneous linear ODE ที่เราพิจารณาเคสที่ง่ายขึ้นนะครับเคสที่ผ่านมาที่เราพิจารณาเนี่ยครับไอตัว coefficient
ตัวเพี้ยนทั้งหลายนะครับอย่างเช่นพวกเนี้ยมันเป็นฟังก์ชันคราวนี้สิ่งที่เราจะพิจารณาต่อจากนี้นะครับเราจะพิจารณากรณีที่มันไม่ใช่ฟังก์ชันมันเป็นค่าคงที่เลยอย่างเช่น y ด้วยมันพรามบวก ay พรามบวก by เท่ากับ0เป็นค่าคงที่อย่างเงี้ยนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่าแล้วโซลูชันมันจะหน้าตายังไงนะครับเราลองย้อนไปดูตอนที่เราทำลิเนียร์ ODE ที่เป็น first order ครับตอนที่เราจำได้ไหมครับที่เราทำลิเนียร์ ODE ที่เป็น first order เนี่ย ODE first order ลิเนียร์อย่างเงี้ยครับ k นี่เป็นค่าคงที่นะฟังก์ชันมันหน้าตายังไงฟังก์ชันโซลูชันไม่ใช่ฟังก์ชันโซลูชันมันหน้าตายังไงครับy เท่ากับอะไรหรือเราย้อนไปก็ได้อ่ะย้อนไปเปิดย้อนไป first order ไหนอ่ะตรงนี้ป่ะตรงนี้ไง solution จำได้ไหมอันนี้เป็น solution ของอะไรครับเป็นโซลูชันกรณีไหนกรณีที่เรามีเป็นนอนโฮโมเจเนียสใช่ไหมครับนะเป็นนอนโฮโมเจเนียสนะแล้วตอนที่เป็นโฮโมเจเนียสล่ะครับหน้าตาโฮโมเจเนียสหน้าตาอย่างนี้นะอันนี้ถ้า px เป็นค่าคงที่เป็นไงครับวัสุพลครับเป็นไงครับถ้าเรามี y พรามบวก ky เท่ากับ0ยังไงครับคือหน้าตาของโซลูชันก็จะเป็นเหมือนด้านล่างใช่ไหมฮะนั่นด้านล่างมันเป็น px ไงแต่ว่าตอนนี้ px เป็นค่าคงที่ก็จะได้ค่าคงที่ออกมาจะได้เป็นเท่ากับ c e กำลังลบค่าคงที่ที่เป็นคูณกับ x หรือเปล่าอือฮึอินทิเกรตค่าคงที่ dx มันก็คืออะไรเลยก็คือ x ครับฮะก็คือได้ x ไม่ใช่หรอครับได้ x คูณค่าคงที่ครับก็เป็นอะไร e กำลังลบ cx cx นะครับนะครับเพราะฉะนั้นข้างหน้ามีค่าคงที่อยู่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันรวมกับค่าคงที่นั้นไปได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นสุดท้ายเรารู้ว่าโซลูชันจ้องอยู่ในฟอร์มของ y เท่ากับ e ลัมดา x ทำไมไม่มีค่าคงที่ปรากฏในนี้เพราะว่าค่าคงที่มันรวมไปแล้วไงใช่ไหมล่ะเขียนแบบมีค่าคงที่ก็ได้ c e กำลังลบ k x ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับเมื่อกี้ถูกไหมนะครับซึ่งนะครับอันนี้เราก็จะเห็นว่าอันนี้นะครับ y เท่ากับ e อยู่ในฟอร์มของ e ลัมดา x อย่างเงี้ยมันคือโซลูชันของ first order linear ODE ถูกไหมครับคราวนี้ถ้ามันเป็น second order อย่างเงี้ยนะครับนะครับในฟอร์มนี้นะครับลองดูในฟอร์มนี้เอาโซลูชันนี้นะครับโซลูชันเดิมเนี่ยนะของ linear ODE ที่เป็น first order นะครับแทนเข้าไปนะครับในสมการ second order y' e กำลัง lambda x นะครับ
ไอ้ y เท่ากับ e กำลัง lambda x นะครับเพราะฉะนั้น y prime ก็เป็น lambda e กำลัง lambda x นะครับแล้ว y double prime นะครับก็เป็น y ไอ้ lambda กำลัง2 e กำลัง lambda x นะครับแล้วแทนกลับเข้าไปนะครับแทนกลับเข้าไปออกมาหน้าตาไงครับภูพรพงษ์ครับแทนกลับเข้าไปฮะอันนี้แทนกลับเข้าไปในนี้ออกมาหน้าต่างเองลำหน้ากำลัง2 e ยกกำลังลำหน้า x e กำลังลำหน้า x แล้วบวกด้วยบวกครับ p คูณกับลำหน้า e ยกกำลังลำหน้า x บวกแล้วบวกด้วย b คูณกับ e ยกกำลังลำหน้า x เท่ากับ0เท่ากับ0โอเคนะคราวนี้เรารู้อยู่แล้วว่าไอ e ยกกำลังลัมดา x เนี่ยครับก้อนเนี้ยมันไม่มีทางเป็น0ได้เลยถูกไหมไม่มีทางเป็น0ฮะยังไงมันมันเป็น0ไม่ได้เพราะฉะนั้นสมการนั้นก็สามารถลดรูปเหลือพวกลัมดากำลัง2บวก a ลัมดาบวก b เท่ากับ0ได้ถูกไหมนะครับสมการนี้ครับมีความสำคัญครับเราเรียกมันว่า characteristic equation ครับนะซึ่งเราเห็นหน้าตามันเป็นไงครับ polynomial ใช่ไหม second order ก็เป็นกลาง2นะครับถ้าไฮเกอร์ออเดอร์นะครับจัดรูปมันก็เป็นอะไรครับเดี๋ยวมันก็เป็นลัมด้าตามจำนวนออเดอร์ของมันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเรารู้ว่าโซลูชันมันเท่ากับเท่าไหร่นะครับโซลูชันอันนี้ก็เป็นเท่าไหร่ครับลัมด้า1เท่ากับ1ส่วน2ลบ a บวกสแควร์รูทของ a กำลัง2ลบ 4bลัมดา2เท่ากับ1ส่วน2นะครับลบ a บวกลบสแควร์รูทนะครับ a กำลัง2ลบ 4b นะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นนะครับแทนเข้าไปเนี่ยแทนกลับเข้าไปนะครับเพื่อลัมดาจะเห็นว่ามันมีลัมดา2ตัวใช่ไหมแล้วโซลูชันมันอยู่ในฟอร์มไหนครับโซลูชันเมื่อกี้มันอยู่ในฟอร์มนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีลัมดา2ตัวนะครับเราก็จะเป็นเราก็จะได้2โซลูชัน e กำลังลัมดา1 x นะครับแล้วก็มี y 2นะครับ e ยกกำลังลัมดา2 x เข้าใจไหมซึ่งโซลูชันนะครับ รวมเนี่ยมันก็เป็นอะไรครับอย่างนี้แหละแต่ว่าเรามาสังเกตดูว่าลัมด้า1ลัมด้า2มันเป็นอะไรได้บ้างเราจะเห็นว่าลัมด้า1ลัมด้า2เนี่ยครับจะเป็นจำนวนจริงหรือจำนวนจินตภาพเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรครับมันขึ้นอยู่กับพจน์เนี่ยในสแควร์รูทถ้า a กำลัง2ลบ 4b เนี่ยมากกว่า0นะครับก้อนนี้ก็เป็นจำนวนจริงใช่ไหมครับเป็นจำนวนจริงลบ a บวกด้วยก้อนนี้ลบ a ลบด้วยก้อนนี้ก็เป็นจำนวนจริงนะครับถ้าก้อนนี้นะครับติดลบเราก็จะได้อะไรครับสแควร์รูทของค่าที่มันเป็นลบเพราะฉะนั้นก้อนนี้เป็นจำนวนจินตภาพทั้งคู่แต่ข้อสังเกตก็คือ2อันนี้เป็นคอนจูเกตกันใช่ไหมครับเป็นจำนวนจินตภาพที่เป็นคอนจูเกตกันนะครับโอเคไหมถัดไปถ้าก้อนนี้เป็น0ก้อนนี้เป็น0เราจะเห็นว่าพจน์นี้กับพจน์นี้เหมือนกันเลยถูกไหมครับมันก็เป็นดับเบิลรูทคือเป็นรูท2ค่าแต่2ค่านั้นมันเท่ากันไงมันก็เลยเป็นค่าเดียวนะเป็นจำนวนจริงแต่เป็นค่าเดียวนะครับเข้าใจไหม
พราะฉะนั้นเรามี3เคสนะครับเคสที่1ถ้ามากกว่า0นะครับก็เป็นจวนจริงนะครับ2ค่าออกมาเป็นอะไรครับค่าเดียวนะ เพราะ2ค่ามันเท่ากันนะเคสที่3ก็คือ5กรณีน้อยกว่า0นะครับก็เป็น complex number นะครับเป็นจูนเชิงซ้อนที่มีที่2อันเป็น conjugate กันนะครับมาดูเคสแรกครับถ้าก้อนนั้นเป็นจูนจริงนะครับก้อนนั้นจะเป็นจูนจริงเราก็เขียนง่ายๆนะครับเป็น y เท่ากับ y เท่ากับอะไรครับ c1 e กำลังลัมดา1 x บวกC2 E กำลังลัมดา 2X อย่างนี้เลยนะครับอันนี้พฤติกรรมมันจะเป็นยังไงเราลองดูซิว่าการเปลี่ยนแปลงมันเป็นยังไงครับการเปลี่ยนแปลงตามเวลาสมมุติ Y กับ X นะการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงทั้งคู่เป็นจวนจริงนะหมายถึงนี้นะลัมดา1ลัมดา2เป็นจวนจริงทั้งคู่นะครับถ้าลัมดา1เป็นบวกลัมดาเป็นบวกเกิดอะไรขึ้นหึเสียผลครับเป็นไงครับครับผมหน้าตาเป็นไงครับถ้าเอาพิจารณาแค่รากเดียวครับ c 1เท่ากับ e กำลังลัมดา 1x ถ้าลัมดาเป็นบวกลักษณะกราฟ y กับ x เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงน่าจะเป็นแบบ exponential ครับที่เป็นฐาน e เป็นยังไงเส้นโค้งครับเป็นเส้นโค้งแบบขึ้นลงตอนแรกขึ้นลงขึ้นลงขึ้นครับผมขึ้นครับเป็นเส้นโค้งขึ้นครับขึ้นนะครับครับประมาณนี้ได้ไหมขึ้นอย่างนี้ครับผมที่มันครับใช่ แล้วถ้าอะไรถ้าแลมด้าเป็นลบอะครับเทียบผลต่อเป็นเส้นโค้งที่เข้าใกล้กับแกน x อะครับผมอย่างนี้ถูกไหมใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของมันนะครับขึ้นกับลัมดา1ลัมดา2ถูกไหมถ้าลัมดา1หรือลัมดา2เป็นลบนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือค่า y จะ stabilize ถูกไหมครับจะลู่เข้าที่จุดหนึ่งไม่จำเป็นต้องมันเนี่ยรูเข้ามาที่แกนน้อยลงเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ถ้าลัมด้าเป็นบวกก็รูออกไปนะครับคราวนี้ถ้าฟารุตครับเปิดไมค์ขึ้นมาตอบ ถ้าลัมด้า1เป็นบวกแล้วลัมด้า2เป็นลบกราฟจะหน้าตาไงลัมด้า1เป็นบวกลัมด้า2เป็นลบไม่ทราบครับอาจารย์วัสุพลฮะอ
คิดว่าทรายหรือเปล่าครับเป็นกราฟทรายหรือเปล่าหรือไม่ก็เส้นตรงไม่ใช่ครับถ้าตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบนะครับ ลองสังเกตดูมันคือ2อันมาบวกกันใช่ไหมที่เวลามากขึ้นนะครับเทอมหนึ่งนะสมมติเทอมนี้เป็นลบนะสมมติเทอมนี้เป็นลบนะเทอมนี้เป็นลบนะเทอมนี้เป็นบวกนะเทอมแรกเกิดอะไรขึ้นกับเทอมแรกครับเทอมแรกค่ามันน้อยเรื่อยๆใกล้ค่ามากขึ้นเรื่อยๆมากแบบ exponential ด้วยนะเทอมที่สองน้อยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นพฤติกรรมยังไงครับยังไงครับแล้วแต่ขึ้นกับว่าตัว C1 C2 ไหนมากกว่ากันนะแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะต้องลู่ออกถูกไหมเพราะว่าที่อินฟินิตี้อันนี้เป็น0น่ะส่วนอันนี้เป็นอินฟินิตี้อ่ะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสุดท้ายมันก็ต้องมากขึ้นไปเรื่อยๆโอเคมั้ยก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่งช่วงต้นๆนะครับอิทธิพลของมันขึ้นกับ C1 C2 เนาะแต่ว่าช่วงปลายๆช่วงที่ x เข้าลูกเข้าไปที่ infinity แล้วเนี่ยครับยังไงซะถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งเป็นบวกมันจะต้องลูกออกเพราะว่าตรงปลายแล้วเป็นอิทธิพลของเทอม exponential นี้ทั้งหมดนะครับโอเคถัดไปนะครับดูเคสอื่นบ้างเคสถัดไปเคสที่เป็น double root นะครับเดี๋ยวนะโอเค double root ก็เป็นลบ a ส่วน2นะครับเป็นเคสที่2เคสที่ root มันเป็นลัมด้าเท่ากับลบ a ส่วน2นะครับเพราะฉะนั้น y 1ก็ออกมาเป็นอันนี้นะครับโซลูชันสุดท้ายนะครับจะออกมาต้านต่างนี้ครับ y เท่ากับ c1 บวก c2x นะครับ e ยกกำลังลบ ax ส่วน2นะครับลองแทนไปดูได้นะครับว่าสุดท้ายแล้ว อีกเทอมนะครับคือเทอมนี้ก็เป็นโซลูชันด้วย c2x คูณกับ e กำลังลบ ax ส่วน2นะครับโอเคไหมอันนี้นะครับถ้าจะดูว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยครับดูเทอมไหนครับที่ infinity ก็ดูเทอมนี้เหมือนกันนะที่ infinity เราดูเทอมนี้นะครับเทอมนี้ e กำลังลบ a กำลังสองถ้าเลขยกกำลังของ e เนี่ย exponential term เนี่ยเป็นลบยังไงซะพอมันเข้าสู่ infinity นะครับมันก็จะต้องลู่เข้ามันจะมายังไงก็แล้วแต่ก็ต้องลู่เข้านะครับถ้าเทอมยกกำลังนี้นะครับเป็นบวกสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอตอนปลายทางนะครับมันก็ต้องลู่ออกครับถัดไปนะครับเป็นเคสที่3ที่เป็น complex root บ้างครับที่เป็น complex root นะครับก็ y 1ของเราเท่ากับ y 2เราเนื่องจากเป็นคอนจูเกตกันนะครับตัวหนึ่งเป็น cos อีกตัวหนึ่งต้องเป็น sin นะครับก็จะเป็น e กำลังลบ a x ส่วน2 sin omega x โดยที่ omega นี้นะครับเท่ากับ นะครับหรือถ้ารวม รวมทั้งสองพจน์เข้ามาด้วยกันนะครับ y ก็จะเท่ากับ
หน้าตาอย่างนี้นะครับคราวนี้ถามว่า การเปลี่ยนแปลงของมันเป็นยังไงนะครับตามเวลาการเปลี่ยนแปลงของมันนะครับเนื่องจากเรามีโพสต์คอสโพสต์ไซอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหลีกไม่พ้นที่เราจะเจอมันแกว่งไปแกว่งมาเป็นลูกคลื่นแน่นอนแต่คราวนี้มันไม่ได้คงที่อย่างนี้ตลอดไปนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าข้างหน้ามันมี e กำลังลบ ax ส่วน2คูณอยู่มันจะลู่เข้าหรือลู่ออกเนี่ยก็ขึ้นกับเทอมนี้เลยครับถ้าเทอมนี้ยกกำลังด้วยค่าที่เป็นลบนะครับสิ่งที่เราจะสังเกตเห็นก็คือพอแกว่งนะครับมันก็จะแกว่งเล็กลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆนะนะอะไรอย่างนี้นะครับถ้า exponential term นะครับเป็นบวก e ยกกำลังพจน์ที่เป็นบวกนะครับสิ่งที่สังเกตเห็นก็คือมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นอย่างนี้นะครับแกว่งไปมาเพราะว่ามันเป็น cos sin ถูกไหมนะอ่ะโดยสรุปนะครับก็คือ เคสที่หนึ่งนะครับรูทหน้าตาไงลัมด้าหนึ่งลัมด้าสองที่เป็นจำนวนจริงทั้งคู่นะครับแล้วโซลูชันนะครับจะออกมาเป็นอะไรฮะ e กำลังลัมด้าหนึ่ง x ใช่ไหมอีกอันหนึ่งอีกเทอมมึงเป็น e กำลังลัมดา 2x นะจะเล่าโซลูชันก็จะออกมาอย่างนี้ครับ c1 e กำลังลัมดา 1x บวก c2 e ยกกำลังลัมดา 2x นะครับเคส2เคสที่3เรามีรากของมันนะครับเป็นคอนจูเกตกันเทอมที่มาเกี่ยวข้องนะครับก็เป็นลบ ax ส่วน2cos omega x นะครับเพราะฉะนั้น y ก็เท่ากับ อ่ะนะครับทีนี้เราอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วไซคอสมาได้ไงไซคอสนี่มาได้ไงนะครับคอสไซเนี้ยดีไรส์มายังไงถึงเป็นไซคอสไซคอสเนี่ยครับมันมาจากความสัมพันธ์นี้นะครับไอจากออยเลอร์ฟอร์มูล่านะครับคือ e ยกกำลัง i t นะครับเท่ากับคอส t บวก iไซทีนะครับมาจากไซคอสโผล่มาจากตอนนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าลองดูนี้โครงสร้างของโซลูชัน e กำลังลัมด้า 1x แต่ x ไอแต่ลัมด้าของเราเนี่ยครับมันเป็นจินตภาพไม่ใช่จินตภาพเป็นจำนวนเชิงซ้อนมีทั้งจริงจำนวนจริงและจำนวนจินตภาพถูกไหมครับจำนวนจินตภาพก็เป็นอะไรครับ e ยกกำลังด้วยค่าคงที่คูณ i คูณ x ถูกไหมครับก็จะอยู่จัดอยู่ในฟอร์มนี้ได้ก็ถอดมาเป็นอันนี้นะครับ
นะ อ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับเราทำดูนะครับแยกทำไปคนละข้อแล้วกันสี่คนนะแยกกันทำนะครับลองทำดูนะแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูกันนะครับภูพรพงษ์ทำข้อแรกนะครับครับผมวสุพลทำข้อนี้นะข้อสองเนี่ยนะครับชยพลทำข้อนี้นะครับแล้วก็ครับผมอรุณทำข้อนี้นะครับโอเคนะใช้เวลาประมาณเนี้ยครับ10นาทีเนี่ยนอกจากหาโซลูชันออกมานะครับลองสเก็ตภาพของอะไรนะการเปลี่ยนแปลงของมันคร่าวๆด้วยนะครับว่า y มันจะเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับเมื่อ x เปลี่ยนไปนะครับโอเคนะต่อนะครับทีละคนครับใครข้อไหนบ้างจำได้ไหมหาใครก่อนเชยพลก่อนก็ได้มั้งได้ครับผมได้ครับไหนโชว์มาเลยได้ครับนี่ครับอาจารย์เห็นไหมครับ เห็นครับกราฟก็น่าจะแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นแบบลูกขึ้นนะครับครับเดี๋ยวดูรากมันหน่อยนะอันนะครับรากใช่ไหมครับใช่รากอันนี้ครับผมตรงโอเคครับก็มีจินตภาพแฝงอยู่เนาะแล้วใช่ครับที่สำคัญที่มันจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยขึ้นกับอะไรครับขึ้นอยู่กับ exponential ครับผม exponential เป็นบวกหรือเป็นลบครับขึ้นกับ exponential เป็นบวกหรือเป็นลบอันนี้เป็นบวกเนาะมันก็ต้องใช่ครับก่อนแกว่งออกไปเรื่อยๆเนาะครับผมโอเคถัดไปครับถัดไปฮะภูพรพงษ์ฮะใช่ครับผมครับ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 อุ้ยไม่เอาแต่คิดทลายเลยโทษครับโอเคประมาณนี้ครับเอาละรากเป็นลบทั้งคู่ใช่ไหมครับเป็นลบทั้งคู่ก็ลงมานะครับครับถัดไปครับครับจะลดฮะครับอาจารย์ตะคูนะครับเชิญครับอย่างนี้ป่ะหืมเขียนอะไรมาเห็นไหมครับเห็นครับเห็นครับโอเคเป็นลบค่าหนึ่งแล้วก็เป็นอะไรครับเป็นบวกอีกข้างเนาะเพราะฉะนั้นสุดท้ายมันก็ต้องนั่นขึ้นนะครับโอเคเข้าใจละคือตอนแรกเห็นปุ๊บคิดว่าพาราโบลามันไม่เกี่ยวพาราโบลาเนาะเพราะฉะนั้นตรงเริ่มต้นเนี่ยครับ
ยังไงค่ามันก็ไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับมันก็มาจากค่าหนึ่งแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆมากแบบ exponential เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนะเพราะฉะนั้นฝั่งด้านซ้ายมือเนี่ยอาจจะค่าแปลกๆไม่ใช่ค่าลักษณะกราฟแปลกๆที่มันขึ้นไปอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะมันเรียบมาแล้วก็ขึ้นไปนะครับโอเคนะอ่ะสุดท้ายครับสุดท้ายวสุพลปะเมื่อกี้เล็กอีกหนึ่งคนเดี๋ยวครับแชร์ครับแชร์เลยฮะเป็นอะไรอ่ะอ๋อเป็นศูนย์ค่านี้ไหมใช่ครับอีกโปรตัวหนึ่งศูนย์อ๋อผมตกตัว e ไปตรง c สองใช่ฮะแล้วก็มันรากเป็นลบเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องลงไปนะลงมาเรื่อยๆโอเคครับได้ฮะคราวนี้ไอ้นะ second order ก็อย่างเงี้ยครับไม่มีอะไรนะแล้วก็ลักษณะกราฟเราก็ดูไปแล้วนะครับว่าลักษณะกราฟเป็นแบบไหนนะเทอมที่มันจะทำให้มันมีการแกว่งได้นะครับก็คือสังเกตเทอมแหละเทอมไซคอสนะครับคือเป็นรากมันเป็นคอมเพล็กซ์นัมเบอร์หรือเปล่าครับแต่ถ้ามันลูกเข้าหรือลูกออกนะครับให้ดูยกเลขยกกำลังนะครับของ e อย่างเดียวเนาะนะครับเรื่องถัดไปที่เราจะมาคุยกันนะครับก็คือเรื่องอะไรต่อไฮเกอร์ออเดอร์มั้ยถัดไปเป็น higher order นะครับคือ order มากกว่า2นะครับจริงๆเราดูอะไรเนี่ย first order ไปแล้วนะครับ second order ไปแล้วนะครับเราก็ดูต่อไปก็คือ higher order นะครับจริงมันก็ไอเดียเหมือนเดิมมาไล่มานะครับถ้าเราจำได้ก็คือตอนที่มันเป็น first order นะครับลักษณะของอะไรอะ solution หน้าตาอย่างนี้ใช่ไหมครับเราสมมุติมันขึ้นมาหน้าตาอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็พอเป็น second order เราสมมุตินี้แทนเข้าไปปุ๊บก็ characteristic equation ออกมาเป็น second order อย่างนี้นะครับคราวนี้ถ้าเป็น higher order นะครับ order มากกว่า2ขึ้นไปนะครับเป็น3 4ขึ้นไปนะครับก็เหมือนเดิมครับคือเราก็สมมุติ solution ขึ้นมาหน้าตาเดิมแต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าที่เราพูดถึง higher order เนี่ยเป็น linear ODE ที่ coefficient เป็นค่าคงที่นะครับ coefficient เป็นค่าคงที่นะคือเทอมพวกเนี้ย a b เนี่ยเป็นค่าคงที่หมดนะครับเพราะฉะนั้นพอมันเป็น higher order มีสมมุติเป็น order 3มี y double prime อยู่ไอ้ตรงค่าคงที่ตรงหน้า second order ก็เหมือนกันนะครับเป็นค่าคงที่นะเราก็แทนเหมือนเดิมครับเราแทน y เท่ากับ e ยกกำลัง lambda x ใส่เข้าไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอจัดรูปใหม่นะครับเราก็จะได้เพราะว่า
พอ y อยู่ในรูปนี้ y double prime อยู่ในรูปนี้ไอ้ y prime อยู่ในรูปนี้ y double prime อยู่ในรูปนี้แล้ว y ชื่อเป็น prime ล่ะครับจะอยู่ในรูปไหนชัยพลคิดว่าอยู่ในรูปไหนฮะครับผมกำลัง y ที่เป็นครับก็น่าจะได้เป็นแลมดากำลังสามครับผมแล้วก็คูณด้วย e ยกกำลังแลมดา x ครับผมใช่ครับนี่เนาะเป็นเหมือนกันถ้าเป็น y i v ก็เป็นแลมดากำลังสี่สี่ครับผมเพี้ยนถ้าเราแทนเข้าไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะได้คาแรคเตอร์ลิสติกอีควอชันแบบเดียวกันเลยแทนเข้าไปตรงนี้ปุ๊บแทนเข้าไปนี้ก่อนก็จะเป็น y กำลัง3 e กำลังแลมดา x เหมือนกันเนาะครับผมแทนเข้าไปทุกตัวนะครับคาแรคเตอร์ลิสติกอีควอชันก็จะเป็นอะไรครับก็อยู่ในรูปของโพลีโนเมียลอย่างเงี้ยครับมี y แลมดากำลัง3บวกเข้ามาถูกมั้ยครับแล้วกำลัง4ก็เป็น y แลมดากำลัง4คูณกับโคเอฟฟิเชนต์ข้างหน้ามันครับโคเอฟฟิเชนต์จากข้างหน้ามันจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามนั้นครับ a b อย่างนี้นะครับแล้วเพราะฉะนั้นเราก็คาดหวังได้ว่าอะไรนะโซลูชันมันจะอยู่ในฟอร์มเดียวกันนะครับแล้วคอนทริบิวชันต่อโซลูชันของมันก็เป็นในลักษณะเดียวกันกับไออะไรนะตอนที่เราคุยกันเรื่อง second order นะครับอย่างเช่นถ้าเรามี y i v นะครับแล้วค่า y บวก 4y เท่ากับ0อ่ะ characteristic equation จะหน้าตายังไงครับสรุปครับ characteristic equation จะหน้าตายังไงครับเป็นแลมดาทำไมแลมดากำลัง3ครับกำลัง3มีที่ไหนกำลัง3มาจากไหนอันนี้ y อาจารย์นี่ยกกำลัง4 4 4 IV IV แลมดาจะกำลังเท่าไหร่กำลัง4นะแลมดากำลัง4นะครับแล้วก็ลบ5แลมดากำลัง2บวก4ใช่ไหมครับเท่ากับ0ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหารากออกมาเนาะว่าแลมดา1เท่ากับเท่าไรเนาะซึ่งรากของมันออกมาเท่ากับเท่าไหร่ครับลองคิดดูดิวสุพลคิดดูดิรากเท่าไหร่ฮะรากของมันเป็นอะไรบ้างครับแลมดาเท่าไหร่บ้างแลมดาเท่ากับ1 -1 -2 +2 ครับ1 -1 +2 +2 ครับก็เพราะฉะนั้นนะครับโซลูชันของเรานะครับก็จะอยู่ในรูปของ y เท่ากับ c 1นะครับ e กำลังลบ e กำลัง xบวก c 2 e กำลังลบ x บวก c 3 e กำลังลบ 2x บวก c 4 e กำลัง 2x อย่างนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็ ถ้าเราอยากรู้ว่าในข้อนี้นะครับถ้าเราอยากรู้ว่า c 1 c 2 c 3 c 4นี่มีค่าเท่าไหร่เราอยากรู้นะครับครูพรพงษ์ตอบได้ไหมครับว่าเราต้องใช้ initial condition กี่ค่า4ค่าครับใช่ครับ4ค่าครับเพราะว่ามันมี4ตัวแปรนะครับโอเคไหมนะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าเราสามารถอะไรนะครับขยายแนวคิดของเรานะครับออกมาจาก first order second order นะครับมาเป็น higher order ได้ส่วนลักษณะกราฟนะครับก็เหมือนกันมันจะลู่เข้าหรือลู่ออกนะก็
็ขึ้นกับเนี่ยครับเทอมพวกเนี้ยเพราะอะไรครับเพราะเทอมพวกนี้มันจะเป็นเทอมที่โตตามเวลาใช่ไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลานะครับถ้าเลขยกกำลังของมันนะครับเป็นลบมันก็อะไรครับเวลามากขึ้นข้ามน้อยลงเวลามากขึ้นน้อยลงอันนี้เวลามากขึ้นมันโตขึ้นนี่เวลามากขึ้นโตขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้มันรู้เข้านะครับทุกเทอมพวกนี้นะครับจะต้องเป็นลบทั้งหมดนะครับซึ่งกรณีนี้ไม่ใช่กรณีนี้มีเป็นบวกกรณีนี้นะครับมีเป็นบวกแล้วก็เป็นบวกซึ่งทำให้มันโตลู่ออกไปนะครับโอเคนะเราก็ทำได้แล้วนะครับว่าถ้าเป็น higher order จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างนี้ดูนะครับกำลัง3นะครับ y ช่วยเป็นพามนะครับลบ y ช่วยเป็นพามบวก100 y พามลบ100 y เท่ากับ0นะครับอันนี้สมมุติ initial ให้ค่า initial มานะครับค่า initial เนี่ยจะต้องมีถ้าเราอยากได้คำตอบที่มันเฉพาะเจาะจงนะครับ initial ต้องใช้กี่ค่าครับ initial condition ใครดีวัสุพลครับวัสุพลกี่ต้องใช้กี่ค่า4ค่าครับทำไมต้อง4ค่าเชียว solution มันประกอบด้วยเทอมกี่เทอม4เทอมทำไม4เทอมอ่ะเราเห็นหน้าจอเดียวกันป่ะเนี่ย y ดัดกำลัง 3ใช่ไหมครับใช่ครับครับไม่ใช่3เทอมนะ3เทอมนะครับเอาล่ะ3เทอมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เป็น y 0นะครับเท่ากับ4นะครับ y พราม0เท่ากับ11 y ดับเบิ้ลพราม0นะครับเท่ากับลบ20เราลบ299นะครับงั้นในการทำต้องทำไงครับจาก characteristic equation ก่อนนะ characteristic equation หน้าตาไง lambda กำลัง3ลบ lambda กำลัง2บวก100 lambda ลบ100เท่ากับ0นะครับเราก็หา lambda มา lambda ได้เท่าไหร่ครับลำได้ได้แหละลองคิดดูดิลำได้เท่าไหร่ตัวแรกนะครับคือลำได้เท่าหนึ่งเอาลำได้ลบหนึ่งหารถัดไปแล้วครับเป็นไงลัมด้าได้อะไรได้อะไร10 i กับลบ10 i ครับ10 i ลบ10 i นะครับโอเคเพราะงั้นโซลูชันเป็นไงครับ y เท่ากับกดแรก phi 1 e กำลัง x บวกอะไรอีกบวกอะไรครับ phi 2 อะไรบวกอะไรอีกครับ c 2 sin cos ใช่ไหม cos 10x ใช่ไหมครับบวก c 3 sin 10x ถูกไหมใช่ครับ e ข้างหน้าเทอมพวกนี้ไม่มีใช่ไหมครับเพราะว่าเทอมนี้ไม่มี real part ถูกไหมมีแต่ imaginary part ถูกไหมครับนะมีแต่ real ไอ้มีแต่ imaginary part ไม่มี real part เพราะงั้นเราไม่มี e ยกกำลังอีกแล้วเพราะ e ยกกำลังด้วย imaginary part มันกลายไปเป็นอะไรครับมั
ันกลายไปเป็น cos กับ sin ไปหมดแล้วเห็นไหมคราวนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องใช้ initial condition อันนี้เพื่อมาหา c 1 c 2 c 3เข้าใจไหมเข้าใจไหมงั้นอย่างแรกครับถ้าที่ y 0ครับ y 0 cos 10x 10x x เป็น0เกิดอะไรขึ้นร้อยไอ้สิบคูณศูนย์เป็นศูนย์เนาะคอสศูนย์ได้อะไรครับคอสศูนย์ได้หนึ่งนะเพราะงั้นซีเท่ากับอะไรเท่ากับสี่ดีกว่านะซีหนึ่งอีกำลังเอ็กซ์เทอมแรกอีก็กำลังศูนย์ได้อะไรหนึ่งใช่ไหมครับบวกซีสองแล้วก็เทอมนี้แหละครับเทอมไซน์ไซน์ศูนย์ได้อะไรครับศูนย์ครับศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเทอมนี้ก็เป็น4นะครับโอเคไหมซีหนึ่งบวกซีสองเท่ากับ4นะครับแล้วถัดไปครับที่ y พรามศูนย์ครับภูพรพงษ์เปิดไมค์แล้วตอบคนเดียวเลยฮะเป็นคำตอบอะไรนะครับครับ y พรามครับ y พรามศูนย์ครับเพราะฉะนั้นเรามี y นี่แล้ว y พรามต้องเท่าอะไรเท่าไหร่y' เท่ากับ c 1 e ยกกำลัง c 1 e กำลัง x บวกอะไรลบ c 2ได้ by 10x ลบ10ใช่ไหมครับ10 c 2 by 10x ฮะลบ10 c 2 by 10x นะครับ by 10x นะครับแล้วก็พดหลังดิฟไซได้คอสใช่ไหมครับก็เป็นบวก10 c 3คอสใช่ไหมครับ 10x ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแทน x เท่ากับ0เข้าไปครับก็เป็นอะไรครับ c 1พจน์ที่2เป็นอะไรครับไซน์0ได้อะไรครับได้0เหมือนเดิมถูกไหมครับผมที่เหลือของ c 3ก็เป็นอะไรครับบวกด้วย10 c 3 10 c 3เท่ากับ11โอเคไหมคราวนี้เอา y double prime อีกพจน์นึงใช่ว่าy double prime อีกพจน์นึงได้อะไรพจน์แรกเป็นอะไรครับเป็น c 1 e กำลัง x เหมือนเดิมพจน์ที่2เป็นอะไรครับ dx ได้ cos ลบ100 c 2ลบ100 c 2 cos x นะครับแล้วพจน์หลังลบdx cos ได้ลบ sin นะครับลบ100 c 3 sin 10x ถูกไหมอันนี้ 10x เนาะอือฮึครับอันนี้ y double prime 0ได้ลบ2เท่า9เนาะ y double prime แทน0เลยครับก็เป็นอะไรครับเป็น c 1เนาะแล้วบวกด้วยเพราะที่2เป็นอะไรครับลบอะไรลบ100 c 2ลบ100 c 2ถูกไหมเพราะ cosศูนย์เป็นหนึ่งเนาะแล้วพจน์หลังเป็นศูนย์ถูกไหมครับเท่ากับอะไรลบสองเก้าเก้าโอเคที่หนึ่งที่สองได้เท่าไหร่ครับสมการที่หนึ่งกับสมการที่สามเนี่ยได้คำตอบที่หนึ่งกับที่สองเลยสับลบกันครับที่สองเท่าไหร่ยัง C2 ได้คำตอบ203หาร11อุ๊ยขอโทษได้3ครับ C2 ได้3 C2 ได้3 C1 ได้1ครับ1 C3 ได้1ครับหนึ่งนะครับก็เอาแทนเข้าไปนะครับก็จะได้โซลูชันของเราออกมานะเห็นไหมอาจารย์ครับสอบถามหน่อยครับครับคือตรงแลมด้าที่เป็นลบ i หรือบวก i ครับตัวไหนให้ค่าคอสกับไซน์หรอครับตัว i หรือลบ i ครับที่ให้ค่าเป็นไซน์ครับโอเคเดี๋ยวลองย้อนออยเลอร์ไปดูนะครับย้อนไปที่ออยเลอร์นะ
e กำลังมันมาเป็นคอนจูเกตอะครับมันมาเป็นคอนจูเกตคือยังไงเราต้องเจอทั้งคู่อะงงไหมเพราะว่าอย่างนี้เพราะ ode ตั้งต้นนะครับมันไม่มีสัมประสิทธิ์ตัวไหนที่มันเป็นคอมเพล็กซ์เป็นอะไรนะเป็นจินตภาพหรือจำนวนเชิงซ้อนอยู่แล้วงงไหมเพราะฉะนั้นถ้ารากมันเป็นจินตภาพการที่สุดท้ายมันจะต้องกลายไปเป็นอะไรครับเป็นสัมประสิทธิ์หน้าสมไอหน้าเนี้ย a b หน้าเนี้ยครับ a b พวกนี้มันเป็นจำนวนจริงหมดไม่ว่าเป็นไฮเกอร์ออเดอร์แต่ทุกตัวข้างหน้ามันเป็นจำนวนจริงทั้งหมดถูกไหมครับถ้ารากมันมีรากตัวไหนก็ตามเป็นจินตภาพหมายความว่าเราต้องมีคอนจูเกตของจินตภาพตัวนั้นอะอยู่ด้วยถูกไหมงงไหมเข้าใจครับก็คือต้องมาพร้อมกันเป็นบวกลบไอเสมอเพราะเราได้ใช่มันต้องมีทั้งคู่เสมอเพราะงั้นมันก็ทั้งคู่พอนั่นออยเลอร์ปุ๊บมันก็จะต้องได้จัดออกมาปุ๊บมันจะได้อะไรฮะได้ทั้งสองพจน์อ๋อโอเคครับครับเพราะคือมันมีไซน์แล้วมันต้องมีคอสมันไม่มีทางที่มันจะมีแค่สายหรือมีแค่คอสนะครับเนี่ยมันมาอย่างเงี้ยครับพอแปลงปุ๊บมันจะเป็นคอสกับไอไซน์นะครับแล้วคู่คอนจูเกตมันไอเทอมที่มันเป็นไอเนี่ยมันจะตัดหายกันไปเหลือแค่คอสกับไซน์ของอีกเทอมนึงอ่ะงงไหมนะเดี๋ยวนะถัดไปนะครับเดี๋ยวนะคราวนี้กรณีถัดไปบ้างกรณีที่มันเป็นรากที่มันซ้ำๆกันรากที่ซ้ำๆกันเนี่ยเราคาดหวังเลยว่าตัวนั้นเนี่ยมันเป็นจูนจริงนะรากซ้ำๆกันอย่างเช่นอันนี้นะครับ characteristic equation ก็เป็นอะไรฮะ lambda กำลัง5ลบ3 lambda กำลัง4บวก3 lambda กำลัง3ลบ lambda กำลัง2เท่ากับ0นะครับเราก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าอันเนี้ยดึง lambda กำลัง2ออกมาได้นะครับก็เป็น lambda ลบ3นะแล้วชุดนี้เป็น1นะรากนี้เป็น0นะครับเราจะเจอว่ามันมีแลมด้าเท่ากับ0เนี่ยครับกี่ราก2รากใช่ไหมแล้วอีกอันนึงเท่ากับอะไรครับเท่ากับ1 3ตัวเห็นไหมโซลูชันจะหน้าต่างถ้ามันมีซ้ำมันไม่มีซ้ำนะครับมันก็จะเป็นอะไรครับ c 1คูณด้วย e กำลัง0 x ถูกไหมแล้วก็อีกพจน์หนึ่งพจน์นี้อ่ะ c 1ก่อนนะ c 1 e กำลัง0 x เนาะเข้าใจไหมแล้วก็อันนี้1 2ไว้ก่อนนะแล้วก็อันนี้เป็น3ขึ้นมา3เลยนะเพราะว่าข้างหน้ามันมี2เทอมนะครับอันนี้ก็เป็น c 3นะครับ e กำลังเท่าไหร่ e กำลัง x
เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเรารู้ว่ารากซ้ำกันนะครับมันก็ต้องเป็นราศี1 x e กำลัง0 x e กำลัง0 x มันยังไงมันก็ต้องเป็น1อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลบไปนะอันนี้ย้ายขึ้นไปข้างบนนะบวกด้วย4 2นะ4 3 e กำลัง x ใช่ไหมครับเมื่อกี้มีอีก2เทอมเพราะว่าอันนี้รากซ้ำกัน3ตัวนะครับก็จะเป็นอะไรครับ c 3 x e กำลัง x แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือบวกด้วย c 4 1 2 3 4 5เดี๋ยวนะ1 2 3โอ้ขอโทษมี c 4มี c 5c 4นะครับอันนี้เป็น c 5นะครับก็จะเป็น x กำลัง2 e กำลัง x โอเคไหมกรณีที่รากซ้ำกันนะครับโซลูชันก็จะออกมาหน้าตานี้คราวนี้ multiple complex root บ้างอ่ะถ้า complex root นะครับอย่างเช่นมีรากออกมาเป็นโอเมก้าแล้วก็แกมมาบวก i โอเมก้าซ้ำกัน2ตัวครับเป็นยังไงครับถ้ามันซ้ำกัน2ตัวนะครับรากมันก็เป็นอย่างนี้เลยไอ้โซลูชันมันก็เป็นอย่างนี้เลยครับ e กำลังแกมมา x cos โอเมก้า x นะครับแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้ contribution ของแต่ละตัวนะครับอีกโค้ดหนึ่งมันก็เป็นไม่ต้องเขียนยังไม่ต้องเขียนฟรีนะเขียนแยกไว้ก่อน e กับ sin omega x นะครับแล้วก็เราต้องมี x คูณด้วยเทอมนี้นะเป็นโค้ดที่มาจากซ้ำกันนะฮะเอา x มาคูณนะครับเพราะตัวที่สองถ้ามันซ้ำกัน3ตัวนะครับก็ x คูณตัวที่3นะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะครับโซลูชันก็จะออกมาหน้าดังนี้ y เท่ากับ e นะครับคูณด้วย c 1บวกเมื่อกี้อ่ะสมมุติแยกไปตรงนั้นก็เป็น c 3นะครับ x cos ω x นะครับบวกc 2บวก c 4 x sin โอเมก้า x นะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับใครมีคำถามอะไรบ้างใครมีคำถามอะไรก่อนบ้างใครมีคำถามอะไรบ้างครับตอนนี้ยังไม่มีครับก็เสียงเราแปลกๆนะเสียงเราซ่าๆแล้วตอนนี้นะเสียงอาจารย์ยังชัดอยู่ไหมหรือว่าซ่าๆยังชัดอยู่ครับผมมีเสียงไมค์เราอ่ะมันแตกๆครับก็ฝนตกมั้ยไม่รู้เหมือนกันเอาล่ะถัดไปนะครับก็ลองดูที่มันเป็นระบบบ้างระบบ ODE นะครับระบบ ODE เนี่ยเรามี ODE หลายๆตัวนะครับอย่างเช่นเรามีอะไร y 1 prime นะครับเท่ากับ a 1 1 y 1บวก a 1 2 y 2นะครับ y 2พรามเท่ากับ a 2 1 y 1บวก a 2 2 y 2นะครับอันนี้เรามีฟังก์ชัน y 1กับ y 2เนาะทั้ง y 1 y 2เป็นฟังก์ชันกับ x หรือเป็น t ก็ได้นะครับแล้วแต่ตัวแปรต้นจะเป็น x เป็น t ก็เหมือนกันนะครับเข้าใจมั้ยยกตัวอย่างนะครับส่วน a 1 a 1 1 a 1 2 a 2 1 a 2 2เนี่ยเป็นค่าของ t นะครับยกตัวอย่างหน้าตานี้
นะครับทั้งนี้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 เป็นค่าคงที่หมดนะครับโอเคไหมก็เป็นกรณีของระบบสมการนะครับโอเคไหมแล้วจะเห็นว่าเหมือนตอนที่เราคุยกันเรื่องอะไรนะครับระบบสมการที่เป็นพีชคณิตเลยถ้า ODE เราเป็นลิเนียร์อยู่ในฟอร์มนี้นะครับเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของเมทริกซ์ได้นะครับก็ใช่ไหมเขียนเมทริกซ์นี่นะลบ5 2 13 1ส่วน2โอเคไหมฮะใช่ไหมคูณกับอะไรคูณกับไว้1ไว้2เนาะฝั่งซ้ายมืออันนี้อุ้ยเท่ากับพรามนะครับแต่ว่าข้อจำกัดของการเขียนระบบสมการในรูป ODE อย่างนี้เนี่ยคือเราเขียนไฮเคอร์ออเดอร์ไม่ได้ถูกไหมครับไม่รู้จะเขียนยังไงแต่ว่าไอ้นะเฟิร์สออเดอร์เนี่ยไม่มีปัญหานะครับเราเขียนอย่างนี้ได้เลยนะครับ y 1 y 2ก็เป็นคอลัมน์เวกเตอร์ y 1พราม y 2พรามก็เป็นคอลัมน์เวกเตอร์เหมือนกันนะครับก็เขียนอย่างนี้ได้เข้าใจมั้ยอ่ะคราวนี้แล้วโซลูชันนะครับเราก็จะหายังไงนะครับอันนี้เวลาเราเขียนเราก็สมมุติว่า y ของเราเป็นเวกเตอร์เนาะแล้วเราก็เขียนนี้ได้เลย y พราม y จะกี่ตัวก็แล้วแหละ y 1 y 2 y 3ก็แล้วแต่เราเขียนเป็น y พรามอย่างเดียวแล้วก็ a y อย่างนี้ได้เวลาเขาเขียนสั้นๆนะครับเขียนมั้ย y พรามเท่ากับ ay ซึ่ง y พรามในที่นี้หมายถึง y 1พราม y 2พรามเป็นเวกเตอร์ขึ้นมานะครับส่วน a ก็เป็นเมทริกซ์ส่วน y ก็เป็น y 1 y 2y 3อะไรก็ไล่ไปนะครับแน่นอน y 1พรามไอ้ y พรามกับ y ต้องขนาดเท่ากันนะครับต้องสอดคล้องกันเนาะส่วน a ก็ต้องขนาดที่สอดคล้องกันนะครับขนาดเหมาะสมนะฮะเอาล่ะคราวนี้จำไอ้เรื่อง eigenvector ได้ไหมที่ครั้งแรกๆเลยที่เราเรียนกันเรื่อง eigenvalue eigenvector นะครับจำได้ใช่ไหมครับที่ eigenvalue eigenvector จะสอดคล้องกับนี่ครับ ax เท่ากับ lambda x เนี่ยนะครับแล้วเราหาไงย้ายข้างมาใช่ไหมครับก็เป็น a ลบ lambda i x เท่ากับ0ใช่ไหมครับเราหาว่า lambda เท่าไหร่บ้าง x เท่าไหร่บ้างใช่ไหมครับแน่นอน a ต้องเป็นเมตริกจัตุรัสนะครับแล้วก็อะไรครับ lambda เป็นeigenvalue นะครับที่เป็นสเกลาร์นะครับส่วน x เป็น eigenvector นะครับปัญหา eigenvalue เนี่ยครับมันมีความสัมพันธ์กันกับไอเรื่องของระบบ ODE โดยตรงเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัว eigenvalue นะครับเป็นรากของระบบสมการนี้แล้วก็ถ้าเราหามันได้เนี่ยก็คือเราหาคำตอบได้แน่นอนเราหาคำตอบของ ODE ได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีระบบสมการนี้นะครับ y พรามเท่ากับ ay นะครับ a ของเราหน้าตาอย่างนี้ลบ 0.02 ลบ 0.02 นะครับนะถ้าเราแทนหน้าต่างโซลูชันของเรานะครับด้วย y เท่ากับเพราะว่าเราเรียนรู้มาก่อนหน้านี้แล้วว่าไอ้พอมันอยู่ในรูปของลิเนียร์ปุ๊บเนี่ย y โซลูชันของเรานะครับจะอยู่ในรูปของ y x e กำลังลัมดาทีนะเน้น y พรามเท่ากับเท่าไหร่ครับy พรามก็ออกมาอยู่ในรูปของแลมดา x e ยกกำลังแลมดา t นะครับแล้วไอเจนจำได้ไหมว่าเดี๋ยวนะถ้า x เนี่ยเป็นไอเจนเวกเตอร์ของเรา
นะครับ lambda x เท่ากับอะไรก็เท่ากับ ax ถูกไหมงั้นถ้าเราแทนเข้าไปนะครับมันก็เท่ากับอะไรเท่ากับ ax t กำลัง lambda t ซึ่งอันนี้มันคืออะไรครับมันก็คือปัญหา eigenvalue problem ของเรานั่นเองนะครับงั้นเราก็จะได้จากตรงนี้นะครับมันก็คืออะไรครับมันก็คือไอ ax เท่ากับ lambda x นั่นเองเนาะนะแล้วสิ่งที่เราต้องการหานะครับเราก็ต้องหา lambda ปุ๊บหา lambda หา x นะครับโดยที่เรามี a อยู่โอเคไหมนะลองหา eigen value ดูครับ eigen value ได้เท่าไหร่ครับในระบบนี้ระบบนี้ a eigen value ได้อะไรใช้เวลาไหมสรุปใช้เวลาเท่าไหร่ในการหาแป๊บเดียวก็น่าจะหาได้ไหมeigen value เราได้อะไรฮะหาไงครับหาไง a ลบ lambda i เท่ากับ0ใช่ไหมแล้วก็ det ใช่ไหมฮะ determinant ใช่ไหมครับ det ของ v determinant ของ a ลบ lambda i a ของเราคืออะไรลบ 0.02 ลบ lambda ใช่ไหมครับ 0.020.02 ลบ 0.02 ลบ lambda ใช่ไหมครับเท่ากับ0 det ของอันนี้เท่ากับ0นะครับ det ของอันนี้เป็นอะไรครับคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบก็คืออะไร 0.02 บวกลัมด้ายกกำลัง2ลบด้วย 0.02 คูณ 0.02 ใช่ไหมครับงั้นลัมด้าที่ออกมาได้เท่าไหร่ลัมด้าที่ออกมาได้เท่าไหร่วสุพลฮะลัมด้าที่ออกมาเท่าไหร่ครับคูณนะครับได้เป็น0กับลบ 0.04 ครับโอเคครับเป็นลัมด้าเป็น0นะครับกับ0ไอ้กับลบ 0.04 นะนะถัดไปนะครับสิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือเราต้องหา x eigen vector หาไงฮะแทนกลับเข้าไปเนาะแล้วก็หา eigen vector ออกมาเราจะได้ eigen vector แต่ละแกนเป็นไงครับเมื่อ lambda เท่ากับ0 eigen vector ของเรานะครับก็เป็นอะไรครับเป็นอะไรฮะ lambda เท่ากับ0 eigen vector เป็นอะไร1 1นะครับ lambda เป็น -0.04 นะครับ eigen vector ของเราก็เป็น -1 นะครับเดี๋ยวเขียนสรุปอีกทีนึง lambda 1เท่ากับ0ใช่ไหมครับ eigen vector ก็ออกมาเป็น -1 นะครับ lambda 2เท่ากับ -0.04 นะครับ x 2ก็ออกมาเป็น -1นะครับเพียงโซลูชันนะครับที่ออกมานะครับโซลูชันของระบบเรานะครับจะออกมาว่า y เท่ากับ c1 นะครับ11บวก c2 -1 e -0.04 x หรือ t แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าตัวแปรต้นของเราคืออะไรนะครับ
ขอเขียนทีแล้วกันนะเอาล่ะข้อสังเกตตัวนี้ค่าคงที่แน่นอนเพราะว่ามันไม่ใช่มันเป็น general solution เพราะฉะนั้นมันต้องติด C1 ไว้ติด C2 ไว้ถูกไหมเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเรามี initial value เราเป็น initial value อยู่นะครับข้อที่2ก้อนนี้เป็น eigenvector นะครับแล้วจริงๆตรงนี้มันมี e ยกกำลังเท่าไหร่ครับ e ยกกำลัง 0x อยู่แต่เนื่องจาก e กำลัง 0x มันเท่ากับ1เพราะฉะนั้นมันก็เลยเราไม่เขียนตรงนี้ถูกไหมถัดไปก้อนนี้เป็นไอเกนเวกเตอร์ของอะไรครับของอันนี้ของไอเกนแวลูตัวนี้เขียนไหมสลับกันได้ไหมสองนี้สลับไม่ได้นะครับไอเกนแวลูตัวไหนก็ไอเกนเวกเตอร์ตัวนั้นมาคูณนะครับนะเขียนไหมนะครับเพี้ยนเราก็ง่ายมากเลยก็คือใช้สำหรับระบบ ODE นะครับเราก็ใช้ปัญหา Eigen Value Problem นะครับในการหาคำตอบได้เลยเข้าใจไหมส่วนพฤติกรรมของมันต่างๆนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันอีกทีนึงนะครับตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าถ้ามันเป็น Linear ODE นะครับเป็น System ของ ODE นะครับเราจะหาคำตอบมาได้ยังไงนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างอีกอันนึงยกตัวอย่างนะครับมีเวลานิดนึงลองทำกันเองดูแล้วก็ต้องมาคุยกัน y 1 prime เท่ากับ y 1บวก y 2ครับ y 2 prime เท่ากับ3 y 1ลบ y 2อ่ะข้อนี้ครับโซลูชันเป็นไงครับทำเองนะครับเดี๋ยวอาจารย์พอสไว้สัก5นาทีเนาะแล้วก็กลับมาคุยกันนะครับมีเวลาพอสัก5นาทีลองทำนะครับแล้วเดี๋ยวมาคุยกันแชร์เลยครับเป็นไงครับ แชร์ทั้งหมดแล้วงงแชร์อะไรมาได้นะครับพี่มันจามไม่ขึ้นมาครับมันขึ้นมาแต่มันเป็นขึ้นมาอะไรไม่รู้อ่ะขึ้นมาไอสิ่งที่ต้องการให้ดูมันไม่ชัดอ่ะคนอื่นก็ได้ครับคนอื่นใครสะดวกบ้างแล้วสุดท้ายก่อนจะจบวันนี้ชัยพลนะฮะได้ครับผมสักครู่ได้ครับนี่ครับผมโอเคครับผม113ลบ1นะครับผมเดี๋ยว113ลบ1หรือว่า123ลบ1งงอันไหนครับผมฮะอันไหนถูก
โอเคครับผมเขียนเลข2 1 1ครับครับผม1 1ใช่มั้ย1 1ใช่มั้ยใช่ครับผมเขียนผิดครับผมขอโทษด้วยครับอันนี้ก็ผิดหมดนะถูกมั้ยใช่ครับเพราะว่าผมเขียนเป็นเลข2โอเคอ้าวสมมุติแก้โจทย์แล้วกันแก้โจทย์เป็น1 2 3 1แล้วกันนะได้ครับถ้าโจทย์เป็น1 2 3 1โอเค3 2 6ลบ6เนาะอันนี้ลบ7นะถูกโอเคใช่ครับได้ไอเกนแวลูคูณเป็นเท่าไหร่วะแลมด้าแลมด้าหายไปอ่ะใช่ครับหือเดี๋ยวแป๊บนึงได้ครับ1 1ลบแลมด้าคูณกับลบ1ลบแลมด้าได้เท่าไหร่1ลบแลมด้าได้เป็นได้เป็นลบ1บวกกับลัมด้ากำลังสองใช่ไหมอันนี้อันนี้มันจะตัดกันพอดีใช่ไหมโอเคครับใช่ครับถูกแล้วครับถูกแล้วโอเคครับก็เป็นบวกลบสแควร์รูทเจ็ดใช่ครับนะโอเคถ้าคิดไม่ผิดก็ไม่ผิดนะฮะครับผมโอเคคิดเลขผิดเจ็ดครับครับผมก็โอเคครับโอเคครับผมสรุปมีคำถามอะไรบ้างครับสำหรับวันนี้ของผมไม่มีครับครับมีครับโอเคครับก็มีอันที่ถามเมื่อตอนต้นคาบเนาะเดี๋ยวดูแล้วก็ครั้งหน้าเจอกันแล้วเดี๋ยวอาจารย์ลองนั่นให้ดูครับโอเคครับได้ครับงั้นก็วันนี้ก็เท่านี้นะครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ